ี่มาเที่ยวนิวยอร์กไม่เคยมาเลยเกิดมาก็เพิ่งมาครั้งแรกไม่รู้จะไปที่ไหนดีแต่ส่วนใหญ่มาแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปเทพีถือไอติมแต่เราคิดว่ามันเกิดแล้วเราก็เลยต้องการหาที่ที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชิคๆไม่มีใครเหมือนเราก็เลยมาที่ศูนย์วัฒนธรรมมหานครนิวยอร์กเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างน่าสนใจมากเลยมีคนชูนิ้วกลางให้ตรงกลางสระน้ำด้วยไม่มีที่ไหนมาก่อนไปดูเร็วโอเควงลีนนิวยอร์กภาค2มาแล้วค่ะนี่เป็นอาร์ตอินสตาเลชั่นนะสมกับโฆษณาด้วยสปอนเซอร์บายโบเอแชมเปญแชมเปญระดับโลกที่แพงมากเขาบอกว่ามันรีเฟล็กถึง diversity ของนิวยอร์กซิตี้ซึ่งเป็นเมืองเดียวในโลกที่มีภาษาที่คนใช้ในเมืองเนี้ยมากถึง700ภาษาไม่น่าเชื่อภาษาไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนิวยอร์กเป็นเมลติ้งพอตนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นที่ที่รวมคนทุกชาติที่นี่ผมก็เลยสร้างวันนี้ขึ้นมาโลกแรงบันดาลใจอะไรทั้งอย่างเส้นสายเหล่านั้นก็น่าจะมาจาก700ภาษาต่างๆที่ถูกใช้ที่นิวยอร์กซิตี้เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์6โมงเย็นมีการแสดงบนเวทีนี้นะคะเป็นการแสดงบอกว่าจากแต่ละภาษาเขาก็อาจจะพลิกขึ้นมาว่าวีคนี้เป็นภาษานี้ภาษาจีนภาษามีอาราเบียนอะไรอย่างงี้ด้วยนะไม่รู้ภาษาอะไรมู700ภาษามีภาษาไทยไหม อยากรู้ก็มาดูนะคะ6โมงเย็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ลิงคอล์นเซ็นเตอร์สปอนเซอร์